ันนี้คือเรื่องอะไรเรื่องก้าวไกลเหรอยุบก้าวไกลสรุปประเด็นคืออะไรประเด็นคือยุบไม่ยุบหรือว่าคิดว่ายุบไม่ยุบไม่ใช่ประเด็นแล้วประเด็นคือเขาจะเขียนคำพิพากษายังไงยุบไม่ยุบมันประหลาดอยู่ยุบอยู่แล้วคนก็บอกว่าคือมันกลายเป็นเรื่องคนมองเป็นเรื่องการเมืองใช่ป่ะถ้าคนมองเป็นเรื่องการเมืองก็จะมองว่ายุบหรือไม่ยุบยุบหรือไม่ยุบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมองเป็นเรื่องกฎหมายมันก็ไม่มีกฎหมายมาตั้งแต่ต้นอ่ะใช่ไหมมันก็เหมือนว่ามันมีประเด็นไงพี่ประเด็นคือวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญออกมาแถลงอะไรแถลงนัดพิจารณาวันที่16คำว่านัดพิจารณาหมายถึงอะไรเอ้ยไม่ใช่16หรืออะไรวะหมายถึงมีวาระเรื่องนี้มีวาระเรื่องนี้มั้ยครับจะมีการคุยกันเรื่องนี้แต่ยังไม่บอกว่าจะตัดสินมั้ยอันนั้นคือเงื่อนไขที่1ใช่มั้ยครับเงื่อนไขที่2เขาบอกอะไรครับเขาบอกว่าห้ามใช่มั้ยครับห้ามก้าวไกลไปทำอะไรสักอย่างห้ามชี้นำห้ามสร้างกระแสใช่มั้ยซึ่งอันเนี้ยคำถามก็คือถ้าชี้นำสร้างกระแส1มันหมายถึงอะไร2ถ้ามันไปผิดตามที่เขาบอกเนี่ยมันเกี่ยวพันกับอะไรกับโทษนี้หรือมันเป็นโทษอื่นไม่มีมันไม่มีหรอกโทษบิณฑ์ศาลละเมิดอำนาจศาลอะไรพวกนั้นแหละไม่ใช่โทษยุบพรรคมีละเมิดอำนาจศาลด้วยเหรอก็คือละเมิดคือมันไม่จะมีโทษแต่มันไม่ได้จะสามารถใช้ได้ที่สรณีเคยโดนอ่ะคืออย่างนี้ได้ไหมที่ต่างสมมติแบบตลกที่สุดออกมานะคือไม่ผิดแต่ละเมิดอำนาจศาลเป็นไปได้ไหมละเมิดอำนาจศาลเป็นเรื่องตัวบุคคลคือไม่ผิดแต่เรื่องแต่ละเมิดอำนาจศาลมันจะยุบพรรคเพราะละเมิดอำนาจศาลไม่มีหรอกมันใช้กับตัวบุคคลแต่ไม่ผิดแต่ไปละเมิดอำนาจศาลได้ไหมคือโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งต้องโดนสักดอกเมื่อยากเมื่อนำมาสารเพราะหน้าของสามนูนเองเล่นกับพรรคที่ได้ใช้ได้เล่นงานได้แต่ว่าโดยทั่วไปมันเป็นบุคคลมันไม่ได้เล่นงานครับมันเป็นเล่นงานบุคคลแล้วก็จะเรียกไปเตือนอะไรต่างๆนี่แหละทำนองเนี้ยไม่สามารถส่วนใหญ่แล้วมีอำนาจปรับมีอำนาจอะไรนี่ก็อาจจะสั่งขังได้แต่ว่าไอ้ประเภทแบบนี้เท่าที่ผ่านมาสามนูนก็ยังไม่เคยมีใช่ป่ะถ้าคุณมาสั่งขังส.ส.ก้าวไกลตกเก้าอี้อะไรเงี้ยอีกเอานี่คุณยิ่งเป็นเรื่องเข้าไปอีกนะคือเขาใช้คำนี้ก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลแล้วที่ก้าวไกลถแถลงเขาจะถแถลงเนี่ยมันไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นนะมันเป็นการถแถลงว่าเขาโต้แย้งคำกล่าวหาของกกต.ไปอย่างไรใช่ป่ะเพราะคดีนี้โดยเต็มๆมันก็คือคดีที่เรียกว่ากกต.ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีคำร้องของกกต.นะแล้วก้าวไกลก็ทำคำถแถลงไปเพิ่งส่งไปเมื่อวานนี้เองใช่ป่ะเพราะกำหนดมาให้ส่งวันที่2ติดราชการส่งเมื่อวานนะก้าวไกลเพิ่งส่งไปเพราะฉะนั้นก้าวไกลก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคำแถลงเนี้ยมาอธิบายให้ประชาชนรู้ว่าเขาตอบโต้ยังไงว่าเขาไม่สมควรถูกยุบพรรคยังไงเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้ไงใช่ป่ะมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้มันไม่ใช่การชี้นำอะไรเลยก็คือการตอบโต้เดี๋ยวก้าวไกลมันจะทำอยู่เต็มอยู่ดีอ่ะคอยดู